นิวาติคอนโดระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ชูดีไซน์สไตล์อิเลแกนต์คลาสสิกคอนเทมโพรารีแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับโครงการนิวาติคอนโดระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ค่ะคอนโด7ชั้น52ยูนิตรวมมูลค่า 1,600 ล้านบาทค่ะโดยบริษัทเซวัตพร็อพเพอร์ตี้ค่ะบริษัทอสังหาริมทรัพย์น้องใหม่ที่ร่วมทุนไทยฮ่องกงค่ะสำหรับในช่วง5ปีแรกจะเน้นพัฒนาโครงการบนทำเลอโศกถึงเอกมัยค่ะครอบคลุมทั้งคอนโดมิเนียมและวิลล่าโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายระดับบนค่ะและในเบื้องต้นตั้งเป้าพัฒนาโครงการปีละ 2-3 โครงการทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดด้วยค่ะเฉลี่ยมูลค่าโครงการละประมาณ 1,500 ล้านบาทถึง3,000 ล้านบาทค่ะสำหรับโครงการแรกได้จัดตั้งบริษัทขึ้นมาอีกบริษัทค่ะภายใต้ชื่อบริษัท888ทองหล่อจำกัดเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ภายใต้แบรนด์นิวาติค่ะโดยโครงการมีแนวคิดพัฒนาคืออิเลแกนต์คลาสสิกคอนเทมโพรารีชูจุดเด่นในเรื่องดีไซน์สไตล์ค่ะในช่วงไตรมาสที่3ของปี2560นี้คอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ในทำเลทองหล่อมียอดขายประมาณ671หน่วยค่ะหรือประมาณ 59% จากทั้งหมด 1,130 หน่วยมียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน16หน่วยค่ะจากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความต้องการของห้องชุดยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะเรื่องที่เมื่อกี้เราคุยแล้วว่าเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องสินค้าของเราเรื่องห้องที่เรามีขนาดใหญ่กว่าเพราะเราต้องการเน้นที่จะให้คนลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่ได้เข้ามาอยู่อาศัยจริงๆในย่านทองหล่อเพราะเนื่องจากที่เราคุยกันแล้วว่าราคาที่ดินในทองหล่อเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะนั้นการที่จะหาที่อยู่อาศัยในทองหล่อเองเนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะนั้นขนาดของห้องที่เราให้ลูกค้าค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเขาผมตอบแทนในเรื่องนี้ผมว่าด้วยประสบการณ์ของนักวิวัฒน์ที่มีประสบการณ์เรื่องการก่อสร้างเรื่องการคุมรายละเอียดดีเทลในการก่อสร้างเพื่อให้คุณภาพออกมาในสิ่งที่ดีอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเรื่องของทำเลนะฮะเรื่องที่เราคัดสรรมาซึ่งตามคอนเซ็ปต์ให้มีความเป็นส่วนตัวนะฮะอันที่สามก็คือเรื่องของโปรดักต์ตามที่บอกเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาผมว่าทั้ง3อย่างนี้ประกอบกันรวมกันผมว่าเราเป็นหนึ่งใน choice ที่ให้ลูกค้าคัดเลือกได้เราคิดว่าเราสู้เขาได้แน่นอนโครงการต่อไปก็ยังเราก็ยังอยู่ยังอยู่ตอนนี้เราคิดกำลังยังอยู่ในโลเคชันนี้อยู่แล้วก็พิจารณาไว้คิดว่าภายในปีหน้าเนี่ยครับน่าจะต้องเริ่มมีการลอนช็อปได้ครับฮ่องกงจีนใช่สิงคโปร์ก็แล้วเน้นคือฮ่องกงครับเพราะอย่างที่ทราบว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นประเทศเป็นเกาะเป็นประเทศพื้นที่เขาค่อนข้างจำกัดราคาของเขาค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในฮ่องกงเองหรือในประเทศไทยเองเนี่ยประเทศไทยก็ยังมีช่องว่างที่ให้เขาสามารถลงทุนได้อยู่ที่สำคัญมีลูกค้าเข้ามาจองมาซื้อแล้วด้วย